ีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมินวรัตน์ในรายการเปิดเรียนสองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้ครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับผมและก็ทีมงานเปิดเรียนสองโลกนั้นจะรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านครับถามว่าทำไมต้องเอาเรื่องอิหร่านมารับใช้กันนะครับเพราะว่าในห่วงช่วงนี้เนี่ยอิหร่านกลายเป็นประเทศเนื้อหอมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558มานี่นะครับมีอยู่2ประเทศนะครับที่สังคมนานาอารยประเทศเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับสู่สังคมเปิดสมัยใหม่นั่นก็คือสาธารณรัฐคิวบาแล้วก็สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะครับคิวบานี่นะครับก็พ้นจากการถูกลงโทษไปแล้วหลังจากที่ถูกลงโทษทางเศรษฐกิจถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมาไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับส่วนอิหร่านนี่นะครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีการประชุมกันท่านจะเห็นว่าแบบอิหร่านนี่นะครับถูกข้อหาว่าพัฒนาแบบพลังงานนิวเคลียร์แล้วพลังงานนิวเคลียร์ที่พัฒนาเนี่ยนานาอารยประเทศนานาชาติครับก็สงสัยว่าการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ครับดังนั้นเนี่ยมีการลงโทษทางสหประชาชาติไม่ให้นานาประเทศเนี่ยนะครับไปทำมาค้าขายกับประเทศอิหร่านแต่ผมอยากจะเรียนครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการอำเจรจากันนะครับโดยแบบการเจรจาเนี่ยก็เจรจาระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ5ประเทศบวกกับอีก1ประเทศนะครับที่เราเรียกกันว่าเป็นกลุ่ม P5 บวก1ก็มีประเทศสหรัฐอเมริกามีรัสเซียมีจีนมีอังกฤษแล้วก็มีฝรั่งเศสส่วนอีกประเทศนึงนะครับก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่อยู่ในสภาพยุโรปครับซึ่งก็คัดเลือกกันมาก็คือประเทศเยอรมนีหลังจากที่ลงนามเมื่อวันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2558แล้วนี่นะครับนานาประเทศก็เฝ้าดูโลกก็เฝ้าจับตาดูนะครับว่าอิหร่านนั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามกับกลุ่ม P5 บวก1เอาไว้หรือเปล่าแต่องค์กรที่จะมีความรู้เพียงพอที่จะเฝ้าดูแล้วก็เป็นหน้าที่ขององค์กรนี้ด้วยนะครับก็คือทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่เราเรียกชื่อย่อกันว่า IAEA นะครับก็เป็นข่าวดีครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย IAEA ก็ออกมาแถลงว่าอิหร่านนั้นได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ลงนามกันไว้ทุกประการครับการยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านนั้นก็เกิดขึ้นนะครับแต่ผลของการยกเลิกจริงๆเนี่ยจะเริ่มเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2559ครับและหลังจากนั้นมาท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับว่าหน่วยงานต่างๆในโลกนี้ก็วิ่งไปตั้งสำนักงานกันที่อิหร่านทางบริษัทใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะมาจากซีกสหรัฐอเมริกาซีกเขาเรียกว่าซีกของทางยุโรปครับตามก็มุ่งหน้าไปสู่ประเทศอิหร่านดังนั้นวันนี้เนี่ยอิหร่านก็เดินตามรอยของประเทศคิวบาครับผมอยากจะเรียนว่าอิหร่านเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีชัยภูมิดีพอสมควรนะครับเป็นที่ตั้งคือเป็นศูนย์กระจายสินค้าได้ท่านไปผลิตสินค้าในประเทศอิหร่านสามารถจะกระจายไปถึงในรัสเซียตอนใต้ครับเพราะอิหร่านเนี่ยมีพรมแดนนะครับประชิดติดกับทะเลสาบแคสเปียนแล้วด้านเหนือของทะเลสาบแบบแคสเปียนครับก็เป็นแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลมาออกทะเลสาบแคสเปียนเนี่ยนะครับผ่านทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียแล้วแม่น้ำแต่ละสายนะครับก็มีเมืองสำคัญมีเมืองใหญ่เนี่ยอยู่ริมแม่น้ำดังนั้นนะครับสินค้าจากที่ใดก็ตามครับถ้าส่งจากประเทศต่างๆไปยังท่าเรือบันดาอับบาสซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งนะครับของประเทศอิหร่านนะเมื่อสินค้าลงที่นั่นแล้วเนี่ยสามารถจะเอาใส่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ใส่รถไฟนะครับขึ้นไปลงที่ท่าเรือที่อยู่ริมทะเลสาบแคสเปียนแล้วหลังจากนั้นนะครับก็นำสินค้าเนี่ยไปกระจายทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียและท่านคงจะทราบนะครับตอนนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยก็โดนคว่ำบาตรครับจากหลายประเทศครับดังนั้นเนี่ยรัสเซียก็ต้องการสินค้านี่เป็นโอกาสดีอย่างมากนะครับของผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนอกจากที่จะส่งสินค้าเอาละกระจายในอิหร่านเข้าไปกระจายในอัฟกานิสถาน
สามารถจะกระจายเข้าในตอนใต้ของทางรัสเซียแล้วยังกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคเอเชียกลางด้วยครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเตอร์เมนิสถานทาจิกิสถานอุซเบกิสถานกิร์กิสทางนั้นนะครับก็จะมีท่าเรือรับแล้วก็มีทางรถครับที่จะขนส่งสินค้าไปได้สะดวกโดยง่ายครับเนี่ยเคยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการคมนาคมการขนส่งสินค้าและผู้คนในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะครับคือความสนใจเนี่ยถึงขนาดว่าได้ร่วมทีมไปนั่งเจรจาหาข้อมูลกับผู้อำนวยการของท่าเรือบรรดาอับบาสในประเทศอิหร่านว่าถ้าสินค้าไทยเนี่ยส่งมาถึงท่าเรือบรรดาอับบาสเนี่ยสามารถจะกระจายไปส่วนต่างๆของอิหร่านได้อย่างไรนอกจากนั้นนะครับก็ยังถามต่อว่าแล้วจะส่งไปยังรัสเซียตอนใต้ดียังไงส่งไปยังภูมิภาคเอเชียกลางได้ต่างๆยังไงเรียกว่าประชุมกันมากมายหลายชั่วโมงมากครับจนเข้าใจอย่างแจ่มชัดแจ่มแจ้งนี่นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผมแบบคนเดียวนะครับทีมที่ไปคราวนั้นนะครับเป็นทีมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับและผู้ที่นำทีมไปนั้นก็เป็นถึงอดีตเลขาธิการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าดร.อัจฉกาศิบุญเรืองนะครับและในขณะที่ผมกำลังพูดจารับใช้ท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับดร.อัจฉกาศิบุญเรืองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผมเองนี่นะครับก็ลุ้นอยู่มากนะครับว่าเมื่ออิหร่านได้รับการยกเลิกการถูกคว่ำบาตรแล้วนี่นะครับทางรัฐบาลไทยจะทำยังไงแล้วก็มีการสื่อสารนะครับเขียนลงใน Facebook อะไรต่างๆนานาว่าให้รีบไปเจรจาค้าขายแล้วก็ลงทุนครับกับรัฐบาลอิหร่านโดยด่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีแบบพอสมควรนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2559นี่นะครับทางรัฐบาลไทยโดยท่านรองนายกนะครับก็ได้เดินทางไปเจรจากับประเทศอิหร่านและผู้ที่ร่วมทีมไปด้วยก็คือดร.อัชกาอศรีบุญเรืองครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแบบอุตสาหกรรมแล้วก็โชคดีนะครับแบบเอกชนไทยนั้นได้ไปลงนาม MOU ครับกับบรรดาเอกชนของทางประเทศอิหร่านในการจะส่งข้าวไปถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับก็ปริมาณการส่งข้าวนั้นน่าจะมากถึง 300,000 ตันแล้วก็มีการเจรจาเรื่องสินค้าประเภทอื่นๆมีการเจรจาที่จะลงทุนร่วมกันระหว่างคลัสเตอร์ต่างๆของทาง SME นะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากจะเรียนนะครับว่าเราประเทศไทยก็ไม่ตกขบวนนะครับในการที่จะเข้าไปเจาะประเทศอิหร่านอิหร่านนั้นผมอยากจะเรียนรับใช้ท่านผู้ชมนะครับว่าอิหร่านเป็นประเทศที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลายครบทุกด้านแล้วก็เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีทั้งที่ประเทศอื่นไม่มีนะครับประเทศที่เพิ่งตั้งใหม่700ปี600ปี500ปีอะไรเนี่ยนะครับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับแพ้อิหร่านหมดเลยนะครับท่านคงจะนึกออกนะว่าชื่อเดิมอิหร่านนั้นคือเปอร์เซียครับแล้วเปอร์เซียเนี่ยเป็นทั้งประเทศเป็นทั้งอาณาจักรเป็นทั้งจักรวรรดิเป็นทั้งแบบอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมีมานานนมตั้ง 4,500 ปีนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่ก่อสร้างต่างๆในทางประวัติศาสตร์ผมเองนี่นะครับก็ยังได้มีโอกาสนะไปคารวะพระศพของพระเจ้าไซรัสมหาราชในประเทศอิหร่านแล้วก็ยังได้มีโอกาสตระเวนดูตามที่ต่างๆนะครับในประเทศอิหร่านเนี่ยนะจะเห็นว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวทางโบราณคดีมีมากจริงๆแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับในยุคที่อิหร่านปกครองอยู่ภายใต้พระเจ้าชาเนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยคนอเมริกันคนยุโรป
ก็นิยมครับเดินทางไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีในประเทศอิหร่านหลังจากที่แบบโคไมนี่ล้มพระเจ้าชานี่นะฮะเราก็จะเห็นว่าคนก็ไม่ค่อยไปอิหร่านแล้วครับอิหร่านก็กลายเป็นประเทศปิดแล้วก็ใช้หลักศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมาปกครองประเทศแล้วอิหร่านก็ค่อยๆปิดมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง16มกราคมพ.ศ. 2559เนี่ยนะครับอิหร่านก็ค่อยๆทยอยเปิดขึ้นมาแต่พอเปิดขึ้นมาครั้งนี้นะครับก็ได้รับความนิยมมากกว่าเก่านะครับผมได้พูดคุยกับผู้คนเนี่ยนะครับก็ได้รับข้อมูลว่าบริษัททัวร์อิหร่านตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากมายหลายเท่าแต่ละบริษัททีเดียวในสมัยก่อน 3-4-5,000 ปีที่แล้วนี่นะครับที่ประเทศอิหร่านเนี่ยนะผู้คนก็นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์เป็นศาสนาบูชาไฟครับแล้วก็ในตอนหลังๆนี่นะครับก็จะเห็นว่าในซีกของพวกอาหรับเนี่ยนะก็กำเนิดศาสนาอิสลามแล้วก็ในตอนหลังเนี่ยนะครับพวกอาหรับเนี่ยก็มารบชนะพวกเปอร์เซียแล้วก็บังคับให้พวกเปอร์เซียนี่นะครับนับถือศาสนาอิสลามตามพวกอาหรับไปด้วยนะครับแล้วก็ยังบังคับให้พวกเปอร์เซียเนี่ยเรียนภาษาอาหรับนะครับตามแบบคนอาหรับแต่ว่าเท่าที่ผมตระเวนไปพูดคุยกับผู้คนนี่นะครับว่าเขารักษาภาษาเปอร์เซียเอาไว้ได้อย่างไรเขาก็บอกว่าในช่วงนั้นถูกบังคับมากมีการถูกฆ่าตายเยอะนะครับชื่อเสียงเรียงนามต่างๆก็ต้องตั้งตามพวกอาหรับนะครับแต่เขาก็มีการแอบเรียนภาษาฟาร์ซีกันใต้ดินนะครับดังนั้นเนี่ยภาษาฟาร์ซีเนี่ยเป็นภาษาหนึ่งในโลกนี้ที่ต่อเนื่องยาวนานมาหลายพันปีภาษาเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วภาษาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วกับภาษาในปัจจุบันทุกวันนี้ยังเป็นภาษาเดียวกันนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกพอสมควรนะครับแล้วก็แบบภาษาแบบฟาร์ซีนะครับเป็นหนึ่งในบรรดาไม่กี่ภาษาในโลกนี้นะครับที่สืบทอดมายาวนานและสามารถจะสร้างจินตนาการขั้นสูงได้นะครับเขาบอกนิยายที่เขียนในภาษาฟาร์ซีเนี่ยแค่เขียนเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีภาพนั้นเนี่ยแบบปรากฏตามมาเลยนะครับสามารถจะสร้างจินตนาการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้อย่างลึกซึ้งมากอิหร่านนี่นะครับเป็นประเทศกว้างใหญ่ไพศาลพื้นที่อิหร่านทั้งหมดเนี่ย 1,600,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าไทยเนี่ยประมาณ3เท่านะครับความที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนี่นะครับแล้วก็เป็นทอดยาวลงมานี่นะฮะทำให้สภาพอากาศของอิหร่านเนี่ยแตกต่างกันแม้ว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี่นะครับตอนเหนืออาจจะหนาวแล้วก็มีหิมะตกพอลงมาหน่อยอาจจะอบอุ่นแต่ทางตอนใต้เนี่ยอาจจะร้อนขนาดว่ามีคนลงไปเล่นน้ำทะเลเรื่องนี้ผมเห็นมาแล้วนะครับเพราะตะเวนอิหร่านนี่ได้ตะเวนทั้งตอนเหนือตอนกลางแล้วก็ตอนท้ายๆตอนใต้ๆของประเทศนี่นะครับในเวลาเดียวกันนี่นะครับในช่วงแบบ 2-3 วันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอากาศแตกต่างกันมากเทหะรานนี่นะครับเป็นเมืองหลวงเป็นกรุงที่มีความสวยงามมากนะครับเรียกว่ามีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างทั้งอาคารที่ทันสมัยทั้งอาคารที่ตั้งกันมานานแล้วนับเป็นร้อยนับพันปีนี่นะครับผสมประสานกันอย่างลงตัวที่สุดแล้วก็ทัศนียภาพทางธรรมชาตินะครับถ้าไปยืนในกลางกรุงเตหะรานเรามองไปรอบๆเนี่ยไม่ว่าจะมองไปด้านไหนนะครับก็จะเจอภูเขาเลากาสูงตระหง่านจริงๆนะครับสวยมากครับเว
เดี๋ยวนี้นะครับพอเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเห็นว่ามีบริษัททัวร์ของไทยจำนวนไม่น้อยให้บริการพาท่านเดินทางไปเยือนอิหร่านที่นี้ก็อยากให้ท่านเตรียมผ้าคลุมศีรษะไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยจะเข้าโรงแรมในประเทศอิหร่านนี่นะครับเขามักจะมีป้ายเขียนไว้เลยว่าโปรดให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติศาสนาอิสลามนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะขอร้องให้สุภาพสตรีเนี่ยคุมฮิญาบไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆก็ตามนี่นะครับก็ควรจะคุมฮิญาบเข้าไปด้วยแล้วก็ความที่อิหร่านเนี่ยนะครับใช้หลักศาสนามาปกครองประเทศในศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับจะไม่มีการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรียกว่าไม่มีการดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์ต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับท่านก็อย่าไปเผลอสั่งเบียร์หรือนำพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับอาจจะถูกจับได้ตั้งแต่ที่สนามบินครับแต่ท่านอาจจะตกใจนะครับเวลาท่านไปประเทศพวกนี้เนี่ยแล้วท่านเจอเบียร์เขียนว่าเบียร์ครับแต่ถ้าท่านสังเกตดูดีๆเนี่ยนะครับก็จะมีข้างใต้ว่านันแอลกอฮอล์หมายความว่าเป็นเบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่รสชาติก็คล้ายๆกันมีคนถามผมนะครับว่าคนไทยเนี่ยเวลาไปอิหร่านเนี่ยถ้าขนาดธุรกิจท่านนะครับไม่ไซส์ใหญ่มากเนี่ยท่านน่าไปทำอะไรผมว่าแน่นอนครับที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารไทยเมื่อบวกกับอิหร่านเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เปิดใหม่หลังจากถูกคว่ำบาตรมานานมากมายหลายปีนี่นะครับกิจการการท่องเที่ยวก็เจริญบูมขึ้นมาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยนะนอกจากจะทานอาหารพื้นเมืองแล้วเนี่ยทานทุกวันทุกวันก็คงจะเบื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านน่าจะกระโจนเข้าไปถ้ามีโอกาสนะครับไปทำร้านอาหารไทยตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆสมัยที่อิหร่านเนี่ยนะครับยังโดนคว่ำบาตรอยู่นะครับก็แปลกใจนะครับว่ายังมีคนกล้าไปลงทุนโรงแรมขนาดใหญ่เรียกว่าใหญ่กว่า5ดาวครับถ้าให้6ดาวได้เนี่ยนะครับผมให้6ดาวเลยนะเป็นโรงแรมที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแล้วว่าถ้าตระเวนไปตามโรงแรม5ดาวอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีคนไทยเนี่ยไปทำงานสปานะครับนวดแล้วก็สปาผมก็มีโอกาสได้พบกับบรรดาผู้ไปทำกิจการสปาในประเทศอิหร่านด้วยนะครับอีกอย่างที่ท่านต้องไปก็คือตลาดนะครับท่านจะเห็นว่าตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเนี่ยนะในศิลาจารึกเนี่ยมีคำว่าตลาดประสานคำว่าตลาดประสานนี่นะครับมาจากคำว่าบาซาบาซานี่เป็นภาษาแบบเปอร์เซียนะครับเป็นภาษาฟาร์ซีในอิหร่านเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าที่น่าสนใจจริงๆต้องไปเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นพวกบาซาเป็นตลาดที่ขายที่สืบเนื่องกันมาต่อเนื่องยาวนานมาหลายร้อยนับพันปีนี่นะครับแล้วก็บาซาพวกนี้เนี่ยก็แปลกนะครับเขามักจะมีที่ว่างทำเป็นสวนสาธารณะที่คนอิหร่านเนี่ยพอตอนเย็นๆนะครับก็จะไปเดินกันเรียกว่าไปพักผ่อนหย่อนใจไปพูดคุยกันไปพบปะกันไปนั่งรถม้าไปผ่อนคลายอะไรทำนองเนี้ยในตามสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆกับบาซาท่านผู้ชมครับผมและก็ทีมงานเปิดเรือสองโลกนั้นได้รับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนี่นะครับมาจนหมดเวลาแล้วครับคำคืนนี้ครับผมและก็ทีมงานเปิดเรือสองโลกนั้นต้องขออนุญาตกล่าวคำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขออนุญาตกล่าวคำว่านิทาราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์อื่นครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ